ครับผมเจอแล้วครับช่างหนูครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะพามาทําตู้เย็นขนาดใหญ่พอสมควรเขาเรียกว่าไซส์ไวไซส์ครับผมนี่ครับมันจะเป็นตู้เย็นแบบ2ประตูเปิดครับผมมันจะมีเปิดล่างบนตัวนี้เป็น2ประตูเปิดคือเปิดซ้ายเปิดขวาครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าไซส์ไวไซส์ด้านนี้เป็นช่างช่องฟิตครับผมด้านนี้เป็นช่างช่องธรรมดาแช่ผักแช่น้ําครับผมด้านนี้เดี๋ยวเขาจะมีระบบกดน้ำแข็งในตัวแล้วก็ระบบกดน้ำเย็นต่อท่อเรียบร้อยคืออาการเขาก็คือไม่เย็นครับเดี๋ยวผมจะพาตรวจเช็คทำแล้วผมตอนนี้ระบบของมันคือผมทำไปครั้งหนึ่งแล้วครับผมก็ทิ้งไว้เวลานานจัดเราล้างว่าสะอาดแล้วก็จะเกิดอาการตันเกิดขึ้นนะครับผมนี่ครับดูง่ายครับผมตอนนี้นี่ครับเกตพอผมเสียบสอนคาวอยู่คืนหนึ่งเราพอดับเครื่องชุบอย่าไปเข้าใจว่าน้ำยาหมดนะครับน้ำยามีแค่นี้ไม่ใช่นะครับผมอาการนี้คืออาการของอาการตันครับผมเราต้องมาแก้ไขคือการล้างระบบใหม่เดี๋ยวทั้งหนูจะทำให้ดูนะครับกำดูก็ปล่อยนี่ก่อนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทิ้งไว้เวลานานหน่อยครับผมผมว่าผมล้างสะอาดแล้วก็ยังระบบยังไม่ดีเท่าที่ควรดับแล้วปล่อยนี่ก่อนเลยครับครับปล่อยนี้แล้วตอนนี้อย่าประมาทนะครับห้ามนำไฟเป่าส่วนนี้ออกเด็ดขาดเราต้องตัดส่วนนี้ออกครับบางท่านที่เกิดอันตรายขึ้นมาที่ว่าระเบิดไฟลวกตัวก็นี่แหละครับเราอย่าประมาทเด็ดขาดเราตัดนี้ก่อนเลยครับเห็นไหมครับมันยังมีน้ำยาออกอยู่แสดงน้ำยาออกไม่หมดครับเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นเย็นเป็นน้ำแข็งออกมาทันทีอย่าประมาทนะครับต้องเอานี้ออกก่อนอย่าคิดว่าตรงนี้ไม่น้ำยาแล้วปล่อยแล้วจะหมดแล้วยังไม่หมดนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวผมตัดนี่ให้กลมไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะต่อสอนนะครับรูนี้ต้องกลมเห็นไหมครับต้องกลมอย่างนี้นี่อันนี้มันเป็นจากท่อคอยเย็นออกมาอันนี้คอยร้อนออกมาตรงนี้อันนี้จะเป็นแผงร้อนอีกทีนึงเป็นขดลวดมันจะมีระบบของคอยร้อนนะครับมีอยู่ต่ออยู่อันนี้เป็นพัดลมเดี๋ยวเราเป่าตอนนี้ออกก่อนเราไม่ต้องเอาตรงนี้ออกครับผมเราตรงนี้ออกเลยครับผมจะทำการล้างง่ายๆครับต้องละเอียดสักหน่อยครับเพราะว่าละเอียดแล้วยังไม่สะอาดพอแล้วครับผมเห็นไหมครับเอาออกให้หมดและเราก็จะทำการต่อสอนนะครับมันต้องละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้สาเหตุที่ว่าผมได้ต่อแคปซูลออกมาด้านนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันตันครับผมตันแบบว่าที่ว่าไล่ระบบไงก็ยังไงก็ไม่ออกก็เลยต้องตัดต่อช่วงด้านนี้ออกมาครับผมมีความจำเป็นต้องทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะถามว่าทำไมช่างแคปทิวน้อยไปอยู่ข้างคือมันสุกวิสัยจริงๆเอาไม่ออกจริงผมรอทำเย็นสักครู่ครับเพราะว่างานพวกนี้ต้องละเอียดครับผมเพราะว่าตู้เย็นไซบายนี่ค่อนข้างจะต้องละเอียดจริงๆผมว่าผมละเอียดแล้วมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับผมระบบมันเลยตันถ้ามันตันแล้วความเย็นมันจะไม่เต็มร้อยแต่ใช้งานได้ก็คืน2คืนก็หมดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราทำการล้างระบบกันครับนี่แหละครับพอเย็นดีแล้วเราก็
เราทําการต่อล้างระบบคอยล์ร้อนก่อนเลยครับคอยเย็นก่อนดีกว่าเพราะว่าคอยล์ร้อนเราต่อเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เอาด้านนี้ก่อนเลยครับพอตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วต้องล้างด้วยไนโตรครับเพราะว่าตู้ใหญ่ครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปหยิบ S11 กันครับตอนนี้ล้างเที่ยวเดียวน่าจะจบครับเพราะว่าเที่ยวก่อนผมขนาดผมล้างไป2เที่ยว3เที่ยวแสดงว่ายังมีความสกปรกอยู่ครับผมตายไปเลยครับประมาณขวด M100 เลยครับอย่าสูดดมนะครับเพราะว่าสาร S11 มันก็อันตรายครับพยายามเลี่ยงครับผมอย่าให้สัมผัสโดนเนื้อก็ไม่ดีนะครับทุกอย่างมันมีคุณมีโทษครับผมล็อกไปนี่เลยนะครับนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวก็ราวสีเหลืองเนี้ยสีกลางนี่ครับใส่ไปตำแหน่งที่ดันที่ละกอกน้ำยาสิบเอ็ดออกไปเลยครับและสีแดงนี้สีแดงนี้เราก็มานี่เลยครับตำแหน่งของแรงมาตรความดันเนี่ยเขาเรียกแรงคูเตอร์นะครับเขาเรียกว่าแรงดันของไนโตรเจนครับผมนี่อันนี้คายออกหมดครับคายออกแรงดันไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องให้ออกมาเปิดครับแล้วเปิดไนโตรเจนก่อนแต่ตอนนี้เขาบอกนะครับตอนนี้ผมเสียนะครับมันล้มเนื่องด้วยหลุดมือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวได้ดูแรงดันของตัวนี้แทนว่าออกมาขี่พีทไอดูนะครับ100แต่นี่เราปิดไว้ก่อนนะครับยังไม่เปิดเดี๋ยวผมจะใช้แรงดัน2ไอ้150ครับพอตัวนี้เสียไม่ต้องไปดูกันเสียไม่เป็นไรครับอย่าให้รั่วอย่างเดียวให้200เลยครับเพราะตู้ค่อนข้างจะใหญ่หลักมือสนิทกล้าครับอยู่ที่200อยู่ที่200แล้วเราทำการเปิดนี่แหละครับเข้าไปนี่ครับค่อยๆเปิดนะครับเปิดเลยครับผมเปิดให้ไปครับขายมาเกือบหมดนะครับครับของนี้เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวผมเอาขวดลองแป๊บนึงครับน้ำยาไอซีเบทมันจะออกมาด้านนู้นครับผมเดี๋ยวมาลองกันตรงนี้ครับไอซีเบทมันจะออกมาตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับคาดน้ำมันคือน้ำมันว่ามันตันสกปรกแล้วน้ำมันจะขึ้นไปเพราะว่าตู้เย็นไอไซไบของแบบเนี้ยช่องฟิตเขาจะมี2แถบครับผมจะล้างต้องให้สะอาดจะล้างเขาลำบากนิดหน่อยครับผมก็ใช้คอม 1/3 เห็นไหมครับตู้มันใหญ่ผมต้องใช้ไนโตรเจนล้างครับผมแต่ล้างไนโตรเจนล้างก็ดีครับถ้าใช้ได้ถ้ามีก็ใช้ล้างเลยครับทุกตู้เย็นนะครับผมเพราะเขาจะมีคอยเย็นอยู่2แถบซ้ายขวาด้านนี้จะเล็กหน่อยด้านนู้นจะใหญ่ครับผมมันเป็นที่ระบบทานน้ำแข็งได้บอกแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรานี่ครับบีบอัดแรงดันนะครับผมบีบไปสัก10-20วิแล้วเราก็ปล่อยออกเห็นเลยครับระวังนะครับเนี่ยครับทางนั้นมันก็จะไม่เกี้ยงหมดจดครับบางอย่างไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางครั้งเดียวไม่สำเร็จเราต้องมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นั้นอยู่ที่ประสบการณ์นะครับผมถ้าไปหาความรู้มันก็จะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นครับผมบางครั้งประสบการณ์ก็ยังครั้งเดียวก็ยังไม่สำเร็จก็ต้องมีการแก้ไขเหมือนกันงานจะสอนเราเองครับเห็นไหมครับต้องออกให้หมดนะครับแล้วบีบไล่อย่างนี้คือระบบแรงดันมันจะดันน้ำยามันดันเข้ามาออกมาดังนี้อีกทีถ้าไม่บีบออกไม่หมดนะครับบีบจนกว่าละอองฝนจะละอองของ S11 จะหายไปนะครับ
เกิดการสกปรกมันถึงจะตันครับผมเขาเรียกว่าสกปรกมันจะตันเลยขนาดครั้งแรกผมล้างไปต้อง3เที่ยว4เที่ยวครั้งนี้ผมจะล้างเที่ยวเดียวน่าจะจบผมก็บีบนะครับบีบไปเรื่อยๆจนกว่าละอองของน้ำเอสเบทจะหายไปนะครับใกล้หมดแล้วครับที่2 3ครั้งน่าจะหมดเบาแล้วครับต้องให้ออกหมดจดนะครับถ้าไม่หมดเราทำเตือนระบบลมยาวแล้วมันจะวนลงคอมทันทีนะครับผมเอสเบทที่มันค้างอยู่มันเป็นระบบหมุนเวียนครับผมใจเย็นสักนิดครับผมว่าสะอาดแล้วยังไม่สะอาดพอใช้งานได้2คืนเกิดอาการตันขึ้นมาครับอาการนี้เขาเรียกอาการตันบางท่านเดี๋ยวจะหาว่าเอาน้ำยาหายไปไหนไม่ใช่ครับบางท่านยังเท่ายังไม่ประสบการณ์จะหาว่าน้ำยาเหลือหน่อยเดียวไม่ใช่ครับน้ำลายรั่วไม่ใช่ก็มันเป็นระบบว่าบางท่านหาว่าคอยเย็นคอยร้อนรั่วไม่ใช่ครับมันเป็นอาการนี้คือการระบบตันของน้ำยาครับใกล้หมดแล้วครับอีกครั้งนึงสาเหตุที่ตันคือน้ำมันมันขึ้นไปครับมันมีสกความสกปรกอยู่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้แล้วเราปิดนี่ก่อนครับปิดนี่ก่อนเลยครับแล้วก็ปิดนี่ครับว่าไปตามขั้นตอนครับผมปิดนี่ไว้ก่อนตรงนี้ปล่อยกันแล้วล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเลยครับระดับต่อไปเราทำการตรงนี้ปล่อยนี่ออกครับมันตกค้างอยู่ปล่อยไนโตรเจนตกค้างในสายออกก่อนครับก่อนเติมเอสิบเอ็ดเราย้ายนี่ก่อนครับเดี๋ยวได้เกิดการล้าง2เที่ยวก็ไม่เป็นไร2เที่ยวไม่เป็นไรถ้าลืมก็ต้องใส่ใหม่ก็ล้างไล่ระบบแบบเมื่อกี้ใหม่แล้วย้ายมาหาตำแหน่งคอยล้อนตำแหน่งคอยล้อนน้ำมันก็จะออกด้านนี้เราลองรอไปเลยครับใส่ไปเลยครับครึ่งขวดสำหรับตัวนี้หมดไป3ขวดแล้วนะครับขนาดวัดชัวร์แล้วก็ยังไม่ชัวร์ใช่ควรแสดงว่าก็ทิ้งไม่นานจัดเกิดมีการสกปรกออกมาล้างทีแรกน้ำดำไปที่โคนเลยครับเพราะคอยร้อนทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับดำก็ดำเลยเหมือนกันผมล้างจนใสและยังไม่สะอาดพอครับก็เหมือนเดิมครับก็ตำแหน่งของเส้นตำแหน่งของเส้นเหลืองนี้ใจเย็นนะครับอันนี้มันคายมาเมื่อสักครู่ต้องดูก่อนครับตัวไหนคายดังฟี่มาเมื่อกี้นี้ต้องดูก่อนครับเดี๋ยวมันจะเปิดมาก็ฟูดเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็เปิดนี่ครับเนี่ยครับก่อนตัวนี้เราก็เปิดนี่เลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหมุนนี่แล้วเราตั้งไว้แล้วเราเปิดมันรับตรงนี้รับอยู่ปล่อยเถอะครับเดี๋ยวครับเอสที่เบ็ดจะออกมาด้านล่างตะคอยร้อนครับผมดูแล้วครับปล่อยได้เกือบหมดครับเนี่ยครับอ๋อล่วงเลยครับเห็นไหมครับรับมันแรงดันออกมาแล้วก็ปิดนี่ครับสะอาดดูแสดงว่าน้ำมันตันช่วงคอยเย็นครับแต่น้ำมันคอมตัวนี้ผมถ่ายไปแล้วนะครับต่อไปก็ปิดแล้วปิดนี่ปิดวาล์วของไนโตรเจนก่อนแล้วครับเพื่อความเรียบร้อยปิดเลยครับแล้วคายที่ออกให้หมดครับเพราะว่าถ้าเราไม่คายแรงดันนี้ออกเดี๋ยวเราเปิดใหม่มันจะแรงกระแทกกระแทกสร้างความเสียหายให้แก่เกล็ดเราได้ครับคล้ายจะหลวมนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากจะเสียแล้วเดี๋ยวต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ครับผมคล้ายจะหลวมแค่นี้ครับทีนี้เรามาจัดการตรงนี้เลยครับวิธีล้างก็ดูเรียบร้อยถี่ถ้วนก่อนอย่าใจร้อนนะครับผมครับตัดตะกลมออกมาแล้วเดี๋ยวผมไปเอาแคปทิวก่อนครับใช้แคปทิวนะครับพูดผิดครับสแตนเนอร์
กกองเลเยอร์นะครับพูดผิดพูดถูกบางทีพูดผิดขออภัยด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่ากองเลเยอร์ครับลื่นมือลื่นน้ำมันครับเวลาใส่เป่าเลยครับเพราะว่ายัดไปค่อนข้างจะลำบากสร้างความเสียหายนี่แหละครับเขาจัดรายละเอียดมั้งครับเอาเข้าไปก่อนรายละเอียดค่อยเก็บทีหลังนี่ครับเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับใจเย็นสักหน่อยหนึ่งแต่สำหรับตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กนะครับที่เชื่อมตรงนี้เป็นเหล็กเราใช้ต้องใช้แบบกีทองเหลืองเชื่อมนะครับแบบเป็นเส้นนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้น้ำประสานเชื่อมถ้าไม่ใช้ทองเหลืองเชื่อมมันไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กเดี๋ยวทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการเสียบปลั๊กนะครับไล่ระบบอีกครั้งหนึ่งหาปลั๊กก่อนครับเราต้องทำการเสียบปลั๊กไล่ระบบจะพูดครับโหลดอยู่ครับทีนี้เราก็ไล่ตรงนี้ครับนี่ครับไล่ระบบอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าใช้ระบบรันอะคอมรันตัวเองครับอย่างที่บอกนะครับถ้าปิดตรงนี้มีเสียงฟี่มารีบถอดปลั๊กนะครับเผื่อการเชื่อมเรามันตันได้แต่ถ้าเกิดสแตนเนอร์ตัวนี้บางระเบิดได้ครับอันตรายเหมือนกันครับให้โล่งครับผมเผื่อตกค้างนิดหน่อยแต่น่าจะตกค้างครับเราไล่ระบบหมดแล้วแต่เราต้องไล่ตรงนี้ออกทีนึงอีกครั้งนึงครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวใจร้อนนะครับมันมีละอองออกมาอยู่ต้องให้หมดครับเบาแล้วครับตอนนี้คงโล่งแล้วไม่มีแล้วครับครับผมเรียบร้อยรอสักพักครับเพราะว่ายังมีลมดันออกมาอยู่ให้ลมเบาแล้วก็เชื่อมเข้าไปนะครับครับหายแล้ว
กันไหมครับกันความเสียหายไว้ก่อนไฟไปโดนได้การเชื่อมไม่ต้องให้ชัวร์นะครับสำคัญครับขั้นตอนการเชื่อมถ้าเชื่อมไม่ดีนั้นรั่วครับก็ตอนบีบได้ระบบนั้นเราต้องถอดสอนออกนะครับเพราะว่าเหมือนกันแล้วแรงดันอากาศมันไม่เข้าไปช่วยดันเพราะเราไปปิดเส้นทางการดูดของเขาความแรงที่เรากดไม่ได้แล้วอาจจะทำให้น้ำมันย้อนขึ้นไปได้ครับผมถ้าเราบีบแล้วถ้าเราไปใส่สอนมันครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ว่าแว็กนะครับผมเดี๋ยวผมไปหยิบแบกกล้ามก่อนครับแต่พยายามจะทำให้ดูละเอียดทุกขั้นตอนที่เห็นนะครับนี่ครับสายนี้สายน้ำเงินนี่ครับเข้าด้านสอนนี่เลยครับสอนของคอมเนี่ยด้านเติมน้ำยาครับผมนี่ครับทีนี้สีเหลืองนี้ครับมากไปนี่นะครับที่ถังเติมน้ำยาครับผมล็อกให้แน่นนะครับตื้อมือครับก็ที่ว่าอย่าใช้กำลังครับงานไม่ใช่ใช้กำลังหลับตัวนี้ก็เข้าไปนี่เลยครับที่แว็กกล้ามครับผมนี่เข้ามานี่เลยครับเรามาเช็คดูก่อนนี่เราปิดหมดยังปิดหมดแล้วเปิดไว้กล้ามของการเปิดไว้กล้ามครับนี่หมุนกลองอันนี้หมุนขึ้นครับขวาลงซ้ายขึ้นนี่ครับตอนดูเรามาแว็กเดี๋ยวเราจะแว็กไว้ประมาณสัก10นาทีครับแต่ช่างทั่วไปแล้วบางท่านอาจจะ20นาทีแต่ผมแว็กแค่10นาทีครับเอาแค่10นาทีก็พอแล้วแต่ครับสไตล์ใครสไตล์มันครับเปิดพร้อมกันนะครับด้านนี้หมุนลงเวลาเปิดมุนลงครับครั้งนี้ขึ้นเราจะแว็กทิ้งไว้10นาทีแล้วครับครับผมหลังจากผมแว็กไว้10นาทีแล้วก็ทิ้งไว้ตก10นาทีแล้วก็แล้วแต่ช่างครับบางท่านทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ตอนนี้ผมมั่นใจทิ้งไว้ตก20นาทีแล้วมันก็อยู่ระดับนี้แสดงไม่รั่วซึมยังไงแต่ขั้นตอนการปิดก่อนแว็กนะครับปิดก่อนที่จะล็อกระบบกระบวนการปิดให้หมดก่อนปิดขั้นตอนให้หมดทุกขั้นตอนชุบตรงนี้ชุบแล้วเราก็ปิดแบกกล้ามแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีก็ได้แต่ตอนนี้ผมทิ้งไว้20นาทีแล้วตอนน้ำยาเข็มตัวนี้อยู่ที่30ประหลอดเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีการรั่วซึมไม่มีการรั่วหรอกครับถ้ารั่วมันจะถอยกลับทีนี้เราทำการเติมน้ำยากันเลยครับเปิดถังกันเลยครับหมุนยอดเข็มนาฬิกานะครับสัก2รอบนะครับผมนี่เลยครับแต่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับแต่ถ้าเราแว็กตัวนี้แล้วระบบเป็นระบบสูญญากาศไปแล้วบางท่านจะปล่อยน้ำยาต้องปล่อยอากาศไล่ออกก็ได้ครับแต่ผมไม่ในไล่ครับผมเพราะว่ามันเป็นสูญญากาศไปแล้วครับผมต้องการเติมเลยนะครับเปิดครับครับผมเสียงคอมจะดังฟิ้งครับได้ยินไหมครับเสียงคอมดังฟิ้งครับผมแล้วเข็มจะตีขึ้นไปครับผมเสียงคอมหายไปแล้วปิดครับปิดตัวนี้เสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กให้คอมเดินนะครับนะครับเดี๋ยวจะโดนใบพัดรอคอมเดินก่อนนะครับนี่ผมหยิบลงมาล่างเลยให้เห็นชัดคอมเดินแล้วครับสไตล์ใครสไตล์มันครับดูคลิปช่างหนูลกคุ้มครับทำทุกขั้นตอนให้ดูครับผมทีนี้ก็ไปเรียนรู้เสริมทักษะกันเองครับง่ายๆครับผม
ก็ใช้ประสบการณ์สักหน่อยครับใหม่ๆก็อาจจะยากสักหน่อยแล้วแต่ท่านบางคนครับผมมันก็ต้องมีให้ประสบการณ์มาเรื่อยๆจะสำเร็จทีเดียวเลยคงไม่ได้ครับผมคนเรามันต้องพยายามหน่อยครับมันจะมีปัญหาทุกเรื่องให้มีแก้เพราะว่ามันไม่จบทีเดียวมันต้องหาประสบการณ์ในตัวเองครับงานจะสอนเราไปเองดังนั้นอยู่ที่ความอย่าประมาทครับผมเติมเข้าไปครับปิดครับตัวนี้สูตรจะกินน้ำยา170ครับผม170กรัมครับเดินไปครับครับผมถ้าลงมาทั้งหมดนี่อย่างที่ว่านะครับถ้าตัวคิดที่ทางหนูสอนเตือนน้ำยาถ้าลงมานี่แสดงว่าตันครับเผื่อไปอีกครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะใหญ่ครับผมมันก็น่าจะ170กรัมเดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีก็ได้ครับผมเผื่อเข้าไปครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูว่ามันกี่กรัมกันแน่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูครับข้างไหนเอ่ยอยู่ด้านนี้ครับผมจะเปิดลำบากสักหน่อยครับอยู่ชิดนี่เลยโอ้190กรัมครับผมเขาจะกินกระแสที่ 1.8 แอมป์ครับผมครับผมไม่ได้เอากระแสวัดนะครับผมแต่จะวัดก็วัดได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มาวัดก็อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเติมยาก่อนครับตอนนี้มาใน140นะครับอันนี้ก็200กรัม100กรัม150 160แค่นี้หยุดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครบวงจรแล้วดำก็จะดันขึ้นมาครับผมนี่เลยครับร้อนไหมครับครับร้อนครับผมร้อนจีเลยครับนี่ครับแตะสัมผัสดูครับนี่ครับนี่ครับจะร้อนร้อนครับผมมายันนี่ครับผมเดี๋ยวน่าจะหยุดก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดันขึ้นมาครับผมอย่าไปเติมเยอะเราอย่าไปใจร้อนครับผมเพราะว่าถ้าใจร้อนเดี๋ยวเกิดน้ำยาเกินก็นี่ครับมันจะเป็นปกติเลยอย่างที่ผมบอกทุกคลิปครับผมถ้าเราไปใจร้อนแค่นี้หยุดก่อนครับเดี๋ยวเขาจะดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาตัวจับกระแสมาให้ดูก่อนครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับผมครับเดี๋ยวมาจับกระแสกันดูสักหน่อยนะครับสีแดงตั้งไว้ที่20มันก็ค่อนจะลำบากสักหน่อยนะครับจับตำแหน่งสีนะครับครับเมื่อกี้มันกินกระแส 1.9 ก็คือสบายครับผมเห็นไหมครับกระแสใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับมากินกระแส 1.9 ตัวนี้ 1.5 ใช้ได้ครับผมกระแสคือจะดีมากครับผมไม่ขาดไม่เกินกับพอดีก็ต่ำดีซะด้วยครับผมจะดีซะด้วยครับเห็นไหมครับทีนี้น่าจะผมลงมาเรื่อยๆปล่อยครับผมตอนนี้ร้อนจีเลยครับนะครับก็มีเท่านี้ครับคือวิธีการแก้ปัญหาที่ระบบตู้เย็นไม่เย็นคือระบบตันเติมน้ำยาเสร็จก็ฉันหนูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับครับผมครับโชคดีครับสวัสดีครับนี่ครับด้านนี้9องศานะครับด้านนี้เป็นช่องฟิตไหวไหมครับด้านนี้15องศาเดี๋ยวก็ลงมาเลยครับแต่จากแรกเดิมทีน่าจะเป็น20-25อยู่ด้านนี้ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆครับผมด้านนี้เราจะตั้งอยู่ที่การเราตั้งถ้าเราตั้ง
ลบ20ก็อยู่ลบ20ครับถ้าเราตั้งลบ19ลบอะไรก็จะอยู่ตำแหน่งนั้นครับผมเนี่ยลบ17มันก็อยู่17แค่นั้นครับด้านนี้เราจะตั้งไว้ที่7ที่6ที่5ก็อยู่ตรงนี้ครับครับผม